คลื่นวันนี้สิคะแรงมากๆค่ะลมนี้ก็แรงยืนแบบนี้ตัวแทบจะปลิวค่ะอากาศแบบนี้หลายคนไม่ชอบแต่เชื่อไหมคะว่าที่ภูเก็ตนั้นมีคนกลุ่มนึงชื่นชอบค่ะยิ่งลมแรงและคลื่นจัดเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบเพราะว่าเหมาะแก่การเล่นกีฬาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไคท์เซิร์ฟหน้าตากีฬาชนิดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมตามมาดูแต่บอกได้เลยว่าดูจบปุ๊บสารอะดรีนาลีนในร่างกายสูบฉีดเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่เชื่อตามมาดูค่ะตัวคือตัวไคท์ฮะคือตัวถ้าเราเรียกภาษาไทยก็เรียกว่าว่าวครับจริงๆแล้วไคท์เซิร์ฟมันก็เหมือนบินเซิร์ฟอะไรนะฮะแต่อันนี้เราใช้ว่าวบังคับแทนแล้วก็มันมีคำหนึ่งเรียกไคท์บอร์ดดิ้งก็คือไคท์รวมกับบอร์ดรวมเป็นไคท์บอร์ดดิ้งอย่างเงี้ยครับทำไมมีหลายคนบอกว่าที่ดูกีฬาชนิดนี้แล้วเนี่ยสารอะดรีนาลีนในร่างกายแบบจะสูบฉีดเพิ่มขึ้นทำไมเขาถึงพูดแบบก็มันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้แบบสุดๆนะครับสามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้ไปในทะเลกว้างๆก็ได้แล้วก็ถ้าใครสะดวกเล่นท่าทางแบบไหนก็ปล่อยได้เต็มที่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชียร์อยู่ที่ฝั่งเล่นให้ดูหน่อยนะคะ ดูเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังจะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดูวิธีการนะคะคุณผู้ชมคะใช้ไคท์หรือว่าภาษาไทยที่เขาเรียกว่าว่าวนั่นเองแล้วก็บอร์ดนะคะดูค่ะว่าหวาดเสียวหรือเปล่ากีฬาชนิดนี้จะเล่นที่ได้ดีต้องคลื่นแรงแล้วก็ลมแรงๆเนี่ยไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่แบบนี้ค่ะโอ้โหหวาดเสียวจริงค่ะไคท์เซิร์ฟหรืออีกชื่อที่เรียกว่าไคท์บอร์ดดิ้งอาจจะไม่คุ้นหูคนไทยมากนักค่ะเนื่องจากเป็นกีฬาทางน้ำเอ็กซ์ตรีมที่ผู้เล่นต้องใช้ความสามารถและทักษะในหลายด้านทั้งเซิร์ฟสโนว์บอร์ดสเก็ตบอร์ดและเวกบอร์ดเข้าด้วยกันกับการเล่นว่าวค่ะโดยว่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวส่งกำลังที่ช่วยนักไคท์บอร์ดสามารถเซิร์ฟผ่านผิวน้ำด้วยความเร็วสูงลอยเลี้ยวขึ้นไปกลางอากาศแบบนี้ค่ะโดยในช่วงที่ลอยอยู่กลางอากาศนี้เองผู้เล่นสามารถแสดงท่าทางประกอบได้แตกต่างกันไปบางรายลอยเลี้ยวได้สูงเกือบ10เมตรเห็นแล้วจะไม่ให้หวาดเสียวได้ไงไหวล่ะคะก็บังเอิญว่าหาดนี้ด้วยแล้วก็หาดที่ในยางนี่ก็ฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะเล่นน้ำได้ดีที่สนใจเนี่ยอยากจะแนะนำว่าก่อนที่จะมาเริ่มเล่นอยากจะให้ไปเรียนก่อนไปศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ๆมาจับเลยเนี่ยก็อย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเราไม่รู้เดี๋ยวให้โชว์ดีกว่าให้โชว์นะคะคุณผู้ชมพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมไหมคะพร้อมนี่แล้วคะยังไม่พร้อมเลยอะค่ะโอเคพร้อมค่ะดูไปก็น่าสนุกไม่น้อยเลยใช่ไหมคะสำหรับไคท์เซิร์ฟกีฬาที่ต้องบอกว่าท้าทายคลื่นลมทะเลและความกล้าอย่างแท้จริงโดยอุปกรณ์ทั้งชุดก็ตกอยู่ที่ราวๆ 70,000 บาทค่ะแต่ปัจจุบันที่หาดในยางภูเก็ตได้เริ่มมีสถาบันเปิดสอนการเล่นไคท์เซิร์ฟแล้วด้วยซึ่งก็มีผู้ชอบความโลดโผนให้ความสนใจมาเรียนไม่น้อยล่าสุดทางสมาคมไคท์บอร์ดนานาชาติยังได้เสนอให้มีการบรรจุไคท์เซิร์ฟไว้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่จะจัดขึ้นในประเทศบราซิลซึ่งหากสำเร็จแน่นอนว่าในอนาคตชื่อของไคท์เซิร์ฟก็จะกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ะที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความตื่นเต้นแล้วก็ความท้าทายนะคะที่สำคัญค่ะจะต้องฟิตร่างกายให้